ดสวนกระแสของแพงเม็ดมะม่วงทอดเกรด A ทิศทางไทยเม็ดใหญ่จัมโบ้เคี้ยวเพลินปกติ1ห่อ500กรัมราคา239บาทพิเศษเหลือเพียง199บาทวันนี้ถึง31มกราคม2565มาเปิดประเด็นกันค่ะวงแตกแล้ว2สสดังกวนธรรมนัสดัดหลังลือสนานเตรียมย้ายซบภูมิใจไทยคะแนนต่อรองลดหวบเหลือเพียง17เสียงน่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาและอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยสสพลังประชารัฐรวมทั้งหมด21คนถูกขับออกจากพรรคในวันที่19มกราคม2565ซึ่งทำให้เสียงของพรรคพลังประชารัฐเหลือเพียงแค่97เสียงเรียกได้ว่าหน้าหวั่นวิตกเป็นอย่างมากหลายคนมองว่าการออกมาของกลุ่ม21ธรรมนัสจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้ไม่มากก็น้อยแต่แล้วผลก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่กลุ่มธรรมนัสต้องการเมื่อวันที่21มกราคม2565นายวัฒนาสิทธิวังหนึ่งใน21สสกลุ่มธรรมนัสได้ถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสหลังรับคำร้องกกต.ปมจ่ายเงินจูงใจเลือกตั้งต่อมาค่ะวันที่21มกราคม2565ทางด้านของนายสมศักดิ์พันเกษมสสโคราช1ใน21สสที่โดนพลังประชารัฐขับออกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าตนเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองของร้อยเอกธรรมนัสรวมถึงไม่สมควรที่จะถูกขับออกจากพรรคพร้อมทั้งค่ะได้มีการให้พรรคค่ะตั้งกรรมการสอบเพราะตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงดังกล่าวซึ่งก็ชัดเจนว่านายสมศักดิ์เคลื่อนไหวแบบนี้จะไปต่อกับกลุ่มธรรมนัสก็ยากจึงยังไม่ชัดเจนว่าจะไปสังกัดพรรคใดแต่ล่าสุดค่ะในวันที่24มกราคม2565ก็ได้มีการรายงานว่านายเอกราชช่างเล้าสสบัญชีรายชื่อและบุตรชายคือนายวัฒนาช่างเล้าสสขอนแก่นเปิดเผยว่าไม่ได้ย้ายไปตามพรรคเศรษฐกิจไทยตามกลุ่มธรรมนัสทั้งนี้ได้มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยประกอบหน้านี้ทางด้านของนายพิทักษ์ชนช่างเล้าลูกชายคนเล็กก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วกับพรรคภูมิใจไทยในงานประชุมใหญ่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้หลายคนจึงได้มีการจับตาว่ากลุ่มธรรมนัสจะเอาอย่างไรในเมื่อมือดีแตกกันไปคนละทิศคนละทางจากที่มีด้วยกัน21คนตอนนี้เหลือแน่ๆเพียงแค่17คนเท่านั้นและคาดว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวขยับนี้อีกเรื่อยๆเรียกได้ว่าอีกไม่นานอาจจะได้เห็นกลุ่ม21ธรรมนัสวงแตกก็เป็นไปได้ค่ะมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะเกมพลิกแน่นอนเช็คเสียงล่าสุดกวนธรรมนัสสิ้นฤทธิ์แตกเละเทะรัฐบาลประยุทธ์คะแนนหนุนอย่างทิ้งห่างชนะฉลุยพร้อมสู้ศึกในสภาหลังจากที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาค่ะอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเดินเกมให้คณะกรรมการบริหารพรรคพร้อมด้วยสสให้มีมติขับตนเองพร้อมกับสสรวม21คนออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้ทางด้านของแกนนำพรรคฝ่ายค้านรีบออกมาเคลื่อนไหวโดยทางด้านของนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่มติของพรรคพลังประชารัฐขับ21สสในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคว่าผลของการขับ21สสกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสออกไปทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากหักเสียงสสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสแล้วมีเพียง244เสียงขณะที่เสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านมี208เสียงซึ่งเสียงกึ่งหนึ่งของสภาต้องใช้เสียง237เสียงแต่ปัจจุบันพบว่าเสียงของรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งเพียง4เสียงเพราะต้องหักผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจำนวน3คนวันนี้พลเอกประยุทธ์มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแค่4เสียงทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองต่อเรือเหล็กลำนี้โดยเฉพาะการลงมติในประเด็นสำคัญหากสมัยประชุมนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเชื่อว่าจะผ่านได้เพราะไม่มีกฎหมายสำคัญเข้าแต่วันที่22พฤษภาคม2565เมื่อพรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาไม่ได้
ดังนั้นในการอภิปรายอาจเอาตัวไม่รอดหากเจอกลุ่มกบฏของร้อยเอกธรรมนัสซึ่งทางด้านของกลุ่มธรรมนัสถือว่ามีภาษีที่ดีเพราะถือเสียงหลักๆแล้วหลังจากที่ถูกขับออกถึง21เสียงแถมยังมีกระแสข่าวลือว่ากลุ่มพรรคเล็กจำนวน4เสียงก็เตรียมเข้าร่วมกลุ่มกับธรรมนัสจนกระทั่งทางด้านของนายชัชวาลคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนหัวหน้าพลังท้องถิ่นไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในวันที่20มกราคม2565ว่าพรรคเล็กรวมแล้ว12เสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ย้ายศพร้อยเอกธรรมนัสรวมถึงนายรวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็เคลื่อนไหวพร้อมกับย้ำชัดเจนว่ายืนยันพรรคพลังธรรมใหม่ยังคงอยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ตามร้อยเอกธรรมนัสไปเรียกได้ว่าชัดเจนเข้าไปอีกว่าเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มพรรคเล็กก็ไม่เอาด้วยกับกลุ่มธรรมนัสซึ่งก็ทำให้ทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจะมีเสียงอยู่ที่246เสียงหลังจากที่หักเสียงของกลุ่มธรรมนัสไปแล้วจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อรวม21เสียงของกลุ่มธรรมนัสเข้าไปด้วยจะทำให้มีเสียง229เสียงแต่ต่อมากลุ่มธรรมนัสก็เริ่มสู่วิกฤตค่ะไม่สู้ดีเท่าไหร่นักเมื่อศาลฎีกาสั่งนายวัฒนาสิทธิวังหนึ่งใน21ส.ส.กลุ่มธรรมนัสให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในปมจ่ายเงินจูงใจเลือกตั้งอีกทั้งในกลุ่มธรรมนัสเริ่มที่จะมีการขยับตัวแรงโดยเฉพาะนายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.โคราชหนึ่งในกลุ่ม21ส.ส.ที่โดนพรรคพลังประชารัฐขับออกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าตนเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองของร้อยเอกธรรมนัสรวมถึงไม่สมควรที่จะถูกขับออกจากพรรคพร้อมทั้งได้มีการให้พรรคตั้งคณะกรรมการสอบเพราะตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงดังกล่าวรวมทั้งล่าสุดค่ะทางด้านของนายเอกราชและนายวัฒนาสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลาซึ่งก็เป็นมือดีของร้อยเอกธรรมนัสเป็นฐานเสียงสำคัญในภาคอีสานก็เตรียมตัวย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ชัดเจนว่าคงไม่โหวตเสียงให้กับฝั่งกลุ่มธรรมนัสแน่นอนในสภาทำให้ขณะนี้จากกลุ่ม21ธรรมนัสลดลงอย่างมากเหลือเพียง17เสียงก็จะส่งผลให้ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาเป็นอีก4เสียงเป็น250เสียงและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือเพียง225เสียงรวมทั้งสิ้น475เสียงถึงอย่างไรก็ตามค่ะยังมีอีก10เสียงที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้เสมอถึงอย่างไรก็ตามเสียงของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลก็ยังเรียกว่านำอยู่เป็นอย่างมากและน่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะมีเสียงลือว่ายังมีอีกหลายคนในกลุ่มของธรรมนัสเตรียมที่จะขยับเคลื่อนไหวออกจากกลุ่มธรรมนัสด้วยมาเปิดประเด็นกันค่ะแค่เริ่มก็เละ3นิ้วผิดหวังวิโรจน์ลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครล่าสุดพูดหมิ่นเมดูแคลนผู้สมัครอื่นเจอขุดวีรกรรมเก่ายับหลังจากที่ทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้มีการขึ้นเวทีของพรรคแถลงเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครสังกัดพรรคก้าวไกลคือนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและโฆษกพรรคก้าวไกลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพรรคก้าวไกลจนต่อมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลายมุมมองทั้งเรื่องการที่พรรคยื้อเวลาไม่เปิดตัวผู้สมัครบอกว่าให้รอเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายกลับไม่เซอร์ไพรส์แบบที่คุยไว้เนื่องจากมีหลายจุดที่จับพิรุธได้ว่านายวิโรจน์โปรโมทตัวเองออกมาเป็นไกลๆแล้วว่าจะเป็นผู้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งนี้ค่ะยังมีเสียงจากกองหนุนก้าวไกลเองด้วยว่าอยากเลือกคนของก้าวไกลแต่พอเป็นนายวิโรจน์ก็น่าคิดว่าจะชนะหรือไม่เพราะคู่แข่งน่ากลัวทั้งนั้นและมองว่าจะเป็นการตัดคะแนนกันเองโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางฝั่ง3นิ้วก็โวยวายว่าไม่อยากให้พรรคก้าวไกลส่งเพราะจะเป็นการตัดคะแนนกับชัดชาติและก็วิจารณ์ว่าพรรคนี้งอแงเห็นใครทำอะไรก็จะทำตามอยากเอาชนะไปทุกเรื่องล่าสุดเพียงแค่เริ่มต้นหลังเปิดตัวก็มีการแชร์คลิปที่นายวิโรจน์ค่ะพูดบนเวทีโดยระบุว่าผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่คนกรุงเทพจะมีตัวเลือกที่มีแนวคิดดีๆที่หลากหลายผมคิดว่ามันดีกว่ามีแค่ตัวเลือกแยกกับแยกกว่า
ให้คนกรุงเทพเลือกดังนั้นผู้สมัครแต่ละคนก็มีความคิดดีๆมีนโยบายดีๆที่ให้คนกรุงเทพพิจารณาเลือกจนต่อมาค่ะก็เกิดกระแสดราม่าว่านายวิโรจน์พูดไม่เคลียร์มีความหมิ่นเมแม้ว่าจะไม่ระบุชื่อบุคคลลงไปแต่ถ้าผู้สมัครท่านอื่นมาฟังก็ต้องรู้สึกไม่ดีกับคำพูดที่ว่าตัวเลือกแย่กับแย่กว่าซึ่งนายวิโรจน์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวว่าขอโทษครับที่อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนผมพูดถึงหลักการทั่วไปในการเลือกตั้งยิ่งมีตัวเลือกมากก็ยิ่งดีต่อประชาชนคำว่าตัวเลือกที่ดีที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือคุณชัชชาติแน่นอนครับซึ่งทาง Twitter ต้นทางค่ะก็ได้มีการแชร์ข้อความไว้ดังนี้ว่าผมว่ามันดีกว่าที่คนกรุงเทพได้มีตัวเลือกที่มีแนวคิดดีๆที่หลากหลายผมว่ามันดีกว่ามีตัวเลือกที่แย่กับแย่กว่าให้คนกรุงเทพเลือกจริงไหมฮะวิโรจน์ลักษณาอดิสรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นขอบคุณที่เข้ามาตอบนะคะจริงๆถอดคำพูดมาจากวิโรจน์มาแบบเป๊ะๆ เลยคำว่าแย่กับแย่กว่าเป็นการพูดที่ไม่ระบุตัวคนมากกว่าแต่ถ้าใครเป็นผู้สมัครด้วยการฟังแล้วคงเมื่อถึงเขาจะแย่หรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ตามมีคนในโลกโซเชียลค่ะต่างมีการขุดวีรกรรมของนายวิโรจน์ที่เคยมีบทบาทในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการวิจารณ์วัคซีนมีการขอดูสัญญาค่ะจากบริษัทสยามไบโอไซแอนท้าว่าถ้าส่งมอบไม่ทันจะลาออกแต่พอเจอท่ากลับตัวเองกลับไม่กล้าที่จะลาออกจากการเป็นส.ส.และก็ยังมีเรื่องของการแชร์ข่าวเฟกนิวส์รวมทั้งค่ะยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้มาตรา112ทั้งที่ตนเองค่ะก็มีการยื่นขอรับพระราชทานเครื่องราชด้วยซึ่งก็ทำให้มีความเคลือบแคลงว่าจะมีคุณสมบัติมากพอที่พี่น้องกรุงเทพมหานครจะเลือกหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความเรื่องการลงสมัครและโดนกองหนุนก้าวไกลซัดยับว่าขายความรันทดยิ่งกว่ารายการปลดหนี้ด้วยก้าวไกลซวยอีกค่ะศิราส่งทนายฟ้องแล้ว50ล้านพวงอาญาพิธาเพชรยืนกกต.ยุบพรรคด้วยจากที่ทางด้านของพรรคก้าวไกลค่ะได้นำรูปของนายศิราเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9พรรคพลังประชารัฐไปตัดต่อในลักษณะล้อเลียนคู่กับภาพของนายกรุณพลเคนสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขตหลัก4พรรคก้าวไกลพร้อมกับเขียนข้อความว่าตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงจับโกงเลือกตั้งไม่จำกัดเพศวัยขอแค่ใจรักประชาธิปไตยก็พอต่อมาทางด้านของนายศิระค่ะได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างลงพื้นที่หาเสียงช่วยนางสลันรัตน์เจนจาคะภรรยาในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลัก4จตุจักรพรรคพลังประชารัฐถึงกรณีดังกล่าวว่าขอให้สู้กันแบบแมนๆวันนี้มีนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยต่อต้านเรื่องของการก้มกราบมาตัดต่อภาพใส่ร้ายตนจึงให้ทีมกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมฟ้องดำเนินคดีพร้อมเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทผมจะให้ทนายไปฟ้องร้องนี่คือคนรุ่นใหม่ทำอย่างนี้ได้อย่างไรและที่ต่อต้านเรื่องก้มกราบเรื่องไหว้สวยพอจะมาสมัครส.ส.ก็ไหว้สวยจริงๆก้มกราบได้จริงๆการกระทำกับจิตสำนึกนั้นขัดแย้งกันหรือไม่ขอให้ประชาชนดูว่าเป็นการเล่นละครหรือไม่หรือเป็นความจริงใจกับประชาชนแต่ยืนยันว่าเราจะหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ต้องห่วงเวลาลงพื้นที่ก็จะรู้เพราะเรารู้จักทุกคนล่าสุดในวันนี้ค่ะนายศิระก็ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายทิวาการกสังทนายความส่วนตัวฟ้องศาลอาญาให้ดำเนินคดีกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทนายศิระยังกล่าวต่อว่าการดำเนินคดีกับพรรคก้าวไกลในครั้งนี้เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงการกระทำเช่นนี้อาจผิดพ.ร.บ.การเลือกตั้งด้วยโดยตนจะให้ทีมกฎหมายไปดำเนินการฟ้องร้องต่อกกต.ต่อไปทั้งนี้ความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สมัครส.ส.เท่านั้นดังนั้นอาจมีโทษถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลค่ะย้อนไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วนายณัฐพรโตประยูนได้กล่าวถึงกรณียื่นคำร้องต่อ3แกนนำราษฎรข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองกล่าวภายหลังการวินิจฉัยคดีเสร็จสิ้นว่ากระบวนการหลังจากนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอัยการที่จะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฟ้องร้องอาญาสำหรับข้อเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของฝ่ายการเมืองยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นฟ้องร้องเอาผิดโดยยังอ้างอิงถึงพรรคก้าวไกลได้ยื่นร้องยุบพรรคไว้ตามมาตรา92กับกกต.ว่าหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่ากกต.จะขอคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยเนื่องด้วยพรรคการเมืองดังกล่าวให้การสนับสนุนทางการเงินและการเข้าประกันตัวผู้ต้องหารวมถึงอ้างว่ามีการไปร่วมชุมนุมถือเป็นความผิดซึ่งเชื่อมั่นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะเป็นศาลตั้งต้นในการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้กระทำการละเมิดต่อสถาบันด้วย